สวัสดีครับตอนรับเข้าสู่สุที่ชยไลฟ์อีกช่วงหนึ่งครับข่าวช็อกโลกเมื่อสองวันก่อนก็คือดาราคนดังอเล็กโบน์กำลังถ่ายหนังอยู่ไปทำปืนลั่นครับเป็นปืนประกอบฉากลั่นกำลังถ่ายหนังเรื่องที่ชื่อ Rust ปรากฏว่าลั่นแล้วช่างภาพผู้กำกับภาพ เสียชีวิตผู้กำกับอีกคนหนึ่งบาดเจ็บครับแล้วนี่คือพาดหัวใหญ่ในหนังือพิมังกฤษเลยครับว่าเอาเล็กบรูวินบอกโอ้ยผมช็อกมากเลยผมเสียใจอย่างสุดซึ้งเลยแต่ทำไมจึงปืนประกอบฉากเนี่ยจึงมีกระสุนจริงครับดูหน้าตาความรู้สึกของเขาเนี่ยเขาก็ช็อกไม่แพ้กับคนทั่วโลกที่เกิดขึ้นเพราะนี่มันเป็นหนังถ่ายหนังแล้ว มีปืนแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยในหลายๆโอกาสที่ผ่านมาในการถ่ายหนังนั้นมีฉากเรื่องปืนนั้นมีอุบัติเหตุอย่างนี้เกิดขึ้นไม่ต่ำกว่าสองสามข่าวใหญ่ที่ผมเคยจำได้ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาแล้วว่าอุบัติเหตุอย่างนี้มันเกิดขึ้นบ่อยเพราะความไม่ระมัดระวังในหนังหลายเรื่องมันก็ต้องมีเรื่องอาวุธมีปืนแต่ว่าถ้า ไม่มีการสกรีนไม่มีการตรวจแล้วก็มันเกิดอุบัติเหตุที่น่าตกใจมากนะครับโดยเฉพาะการณีนี้เพราะว่าคนเสียชีวิตเนี่ยเป็นคนที่มีบทบาทสำคัญในวงการหนังด้วยนิตยาสารวารายตีซึ่งก็เป็นนิตยาสารที่โด่งดังในแง่ของข่าวบันเทิงบอกว่าอเล็กบอโบวิน ก็โด่งดังมาจากหนังหลายเรื่องนะครับ Mission Impossible เป็นต้นทำปืนประกอบฉากลั่นขณะที่กำลังถ่ายหนังเรื่อง Rust ที่นิวเม็กซิโกครับผู้กำกับกล้องเป็นผู้กำกับภาพที่ชื่อ h า l ์เลนาฮัตชินสเสียชีวิตยิงเปรี้ยงโดนตรงเลยครับแล้วเธอคนนี้เป็นคนที่ได้ชื่อว่าเป็นดาวรุ่งอยู่ เป็นผู้อกำกับภาพที่เก่งที่สุดคนหนึ่งอีกคนหนึ่งเป็นผู้กำกับโจเอลซูซาต้องส่งตัวไปโรงพยาบาลบาดเจ็บครับมันก็จะเป็นเรื่องที่ผมเชื่อว่าช็อกกันหมดแล้วครับเอเล็กโบวินเองก็บอกว่าเขาไม่รู้จะพูดอย่างไรแล้วความรู้สึกเขาตกใจมากพราะเกิดอุบัติเหตุขึ้นมานี่ ฮัชชินอายุ42ก็ถูกส่งไปโรงพยาบาลที่มาเทลัยเม็กซิโกโดยเฮลิคอปเตอร์เสียชีวิตซูซาอายุ48ถูกส่งไปที่ศูนย์การแพทย์ประจำภูมิภาควินเซนต์ล่าสุดก็ยังกำลังค่อยๆฟื้นแต่ว่าอาการก็เพราะว่ายิงกันในระยะใกล้มากเลยหลังเกิด เรื่องเกิดราวเนี่ยฮัตชินก็เรียกว่าหนักกว่านี่กับภาพข้างๆนี่ก็คือฮัตชินซึ่งวงการภาพยนตร์วงการถ่ายทาบอกว่าเนี่ยเธอเป็นดาวรุ่งเลยทีเดียวสำนักง,งานกองปราบที่เซนเตเฟร์ที่อยู่ที่เกิดเหตุ บอกว่าฮัตชินและซูซาถูกยิงเพราะอเล็กโบวินทำปืนประกอบฉากลั่นก็ได้ข่าวว่าอเล็กโบวินก็ไปแจ้งความกับตำรวจแล้วก็ยังไม่มีการสอบสวนว่าเกิดอะไรขึ้นอะไรอย่างไรมีการออกข่าวจากสำนักง,งาน ของซันเดเฟว่าเราได้รับข่าวร้ายว่าทีมงานของเราฮาลิน่าฮัชชินผู้กำกับหนังรัสเสียชีวิตจากอาการบาดเจ็บในกองถ่ายคนที่พูดนี้เป็นผู้อำนวยการสร้างของหนังนะครับชื่อจอห์นลิทเล่จอห์นลิทเล่บอกว่าปัจจุบันถึงวันนี้ยังไม่มีรายละเอียดชัดเจนว่าเกิดอะไรขึ้นแต่เรากำลังดำเนินการอย่างเต็มที่ เพื่อจะสืบหาข้อมูลเพิ่มเติมเราขอให้มีการสืบสวนอย่างเต็มรูปแบบเพราะว่านี่เป็นการสูญเสียที่ร้ายแรงเสียใจอย่างยิ่งกับการจากไปของทีมงานของเราฮัตชินเนี่ยเรียนจบจากสถาบันภาพยนตร์อเมริกันตั้งแต่ปี2515เคยทำงานหนังสั้นหลายเรื่องครับก่อนที่จะได้ถ่ายหนังระดับ ระดับฮอลลีวูดทีเดียวครับจะชื่อ Ark Enemy เมื่อปีปีที่แล้วนี่เองครับหนังเรื่องนี้ค่อนข้างจะดังเหมือนกันที่มีโจแมคคาเลโนแสดงนำแล้วเธอก็ยังเคยได้รับเสนอชื่อเป็นดาวรุ่งในแวดวงช่างภาพรางวัลน,นี้ชื่อ American Cinetographer ถูกเสนอชื่อ ว่าเป็น rising star ด้วยเธอเป็นคนเก่งมากคนที่ใกล้ชิดบอกว่าฮัตชินเนี่เป็นคนเก่งมีความสร้างสรรค์โดดเด่นและเป็นคนที่อยากรู้อยากเห็นค้นหาวิจัยหาความรู้ตลอดเวลาในการสร้างภาพยนต์โดยเฉพาะในยุคดิจิทัลเนี่ย เธอก็เรียนรู้วิธีการใช้เทคโนโลยีใหม่เพื่อที่จะถ่ายทำตัดต่อภาพยนตร์ให้ได้ผลดีที่สุดเรียกว่าเธอคือดาวรุ่งในยุคนี้จริงๆแต่เปรียงเดียวครับเธอก็จากไปเลยครับล่าสุด BBC บอกว่าดาราอเล็กโบวินนั้น ได้แสดงความตกอ,อกตกใจอย่างสุดซึ้งและก็ความเสียใจอย่างยิ่งกับกรณีที่เกิดกับเฮลนาฮัชชินส์ด้วยปืนประกอบฉากที่นิวเม็กซิโกไปถ่ายทำกันที่นิวเม็กซิโกก็คือรัฐทางใต้อเล็กบอินบอกว่า ตัวเองนั้นก็ได้ติดต่อไปที่สามีของฮัชชินแล้วแล้วก็ได้อาสาที่จะช่วยเหลือทุกอย่างใน Twitter ของอเล็กบดินบอกครับว่า My heart is broken for her husband, their son, and all who knew and loved h a i n a Hudson บว่าหัวใจผมแหลกสลายเห็นอกเห็นใจสามีและลูกชาย และทุกคนที่รู้จักกับและก็รักเธอคือมันเป็นอุบัติเหตุที่ไม่ควรเกิดล่ะครับพูดง่ายๆอยู่ในกองถ่ายมันไม่ควรจะเกิดอุบัติเหตุถึงต้องเสียชีวิตแต่มันก็เกิดได้มันก็เป็นบทเรียนสําหรับวงการบันเทิงเหมือนกันว่าเรื่องเหล่านี้บางครั้งก็อาจจะประมาทบางครั้งก็อาจจะคิดไม่ถึงแต่ความจริง บทเรียนของอุบัติเหตุที่เกิดในกองถ่ายเกี่ยวกับอาวุธนี้ก็มีหลายครั้งนะครับเดี๋ยวดูเหมือนครั้งนี้จะร้ายแรงที่สุดเพราะเปรี้ยงเดียวเลยครับต่อหน้าต่อตานางฮัตชินคนนี้อายุ42ตอนที่ถูกยิงโดยอเล็กบอลดิน ทำหน้าที่กํากับการถ่ายทําอยู่ด้วยนะครับหมายถึงว่าขณะทํางานอยู่เลยครับที่เจอกับอุบัติเหตุอย่างนี้นเอเล็กบอลดิงเขียนใน t w i t เตอร์ต่อครับว่าไม่มีถ้อยคําใดจะบรรยายถึงความรู้สึกตกใจของผมและความเศร้าสลรของ เกี่ยวกับอุบัติเหตุอันเศร้าสลดที่เกิดขึ้นกับชีวิตของเฮเลนาฮัตชินผู้ซึ่งเป็นทั้งภรรยาเป็นทั้งแม่และเป็นทั้งเพื่อนร่วมงานที่ทุกคนชื่นชมและอเล็กบอลดิงก็บอกว่าผมให้ความร่วมมือกับตำรวจในการสอบสวนเรื่องนี้อย่างเต็มที่เพื่อจะหาสาเหตุให้ได้ ตอนที่เกิดเสียงปืนดังเปรี้ยงและฮัตชินส์ล้มลงไปเธอก็ถูกพาตัวขึ้นเฮลิคอปเตอร์ทันทีครับแต่ว่าเสียชีวิตระหว่างที่ไปถึงเพราะว่าอาการบาดเจ็บนั้นหนักเกินไปอีกคนหนึ่งที่โดนเป็นผู้กำกับชื่อโจโซซาอายุ48 เป็นดเรคเตอร์ของการถ่ายทำนี่แหละครับเป็นผู้กำกับอีกคนบาดเจ็บและส่งไปที่โรงพยาบาลเหมือนกันหนังเรื่องนี้เนี่ยรัสตถ่ายทำที่ที่ฟาร์ <c oughs> มแห่งหนึ่งชื่อโบน n นซาครีกเรนจ์ตรงนั้นแหละครับที่เกิดเหตุเป็นฉากฉากนั้นเป็นเรนจ เป็นฟาร์มชื่อโบนันซ่าครีกหนึ่งในดาราของหนังเรื่องนี้ที่ชื่อฟรานซิสฟิชเชอร์ก็เขียนในทวิตเตอร์เหมือนกันครับบอกว่าผู้กำกับคนเนี้ซอซาคนนี้ที่บาดเจ็บได้บอกกับเธอว่าตอนนี้ออกจากโรงพยาบาลแล้วผมก็เห็นารายงานข่าวในสื่ออเมริกันนะครับว่า ผู้กำกับคนนี้ที่บาดเจ็บเนี่ยออกจากโรงพยาบาลนะแต่ว่าโรงพยาบาลไม่ตอบคําถามคณะกรรมการว่าบาดเจ็บมากน้อยแค่ไหนยอย่างไรบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลบอกว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ควรจะให้เป็นเรื่องสาธารณะ อเล็กโบวินมีโคสกส่วนตัวคนนึงบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดนั้นมันเกิดจากความเข้าใจผิดเพราะว่าปืนประกอบฉากเดิมเนี่ยมันควรจะไม่มีกระสุนแต่ว่าจะด้วยเหตุผลกลใดก็ตามแต่มันเกิดมีกระสุนขึ้นมาซึ่งอเล็กโบวินเนี่ย เป็นคนพูดเลยว่าทำไมปืนประกอบฉากนี้จึงมีกระสุน life bullets มีกระสุนทั้งๆท,ที่มันควรจะเป็น blanks หมายถึงว่ามันก็มีมันต้องมีปลอกเท่านั้นเองปลอกกระสุนเท่านั้นเองนี่เลยครับตอนนี้ตำรวจกำลังพยายามที่จะสืบสวนหาสาเหตุว่ากระสุนที่ออกมาจากปืนประกอบฉากนียเป็นกระสุนแบบไหน,น แล้วมันอยู่ในนั้นได้อย่างไรนี่เรื่องใหญ่เลยนะครับว่าใครที่เป็นคนจัดปืนประกอบฉากเนี่ยจะต้องมีคำตอบว่าเกิดอะไรขึ้นมีภาพหนึ่งครับที่น่าจะเป็นภาพที่สะท้อนถึงความรู้สึกของอเล็กโบลินะสมควรและสื่อท้องถิ่นก็นำมาตีพิมพ์นำมาขึ้นใน รายง,งานข่าวออนไลน์พอสมควรว่าโบวินเนี่ยไปยืนอยู่ที่หน้าที่ทำงานของนายอำเภอซันตาเฟและก็ยืนร้องไห้ยอยืนร้องไห้น้ำตาไหลว่าเขาเสียใจมากกับสิ่งที่เกิดขึ้นภาพภาพที่เห็นคงจะเป็นภาพที่จะนำไป สะท้อนถึงความรู้สึกจริงๆนะครับเมื่อสักครู่กับภาพต้นๆเลยนะครับที่ผมให้ดูดีเลยครับภาพทางซ้ายมือนี่ทั้งภาพซ้ายและภาพขวาที่เห็นอยู่ข้างบนนั้นแสดงถึงความรู้สึกที่ย่ำแย่จริงๆสำหรับอเล็กโบดินบอกว่า เป็นความสุขสลดที่ไม่อาจจะบรรยายได้โฆษกของสำนักง,งานอำเภอเซนตอร์เฟย์ The บอกว่าขณะนี้การสอบสวนเพิ่งจะอยู่ในระยะเบื้องต้นเท่านั้นณนะขณะนี้บอกว่าเรายังไม่สามารถจะระบุได้ว่าข้อหาคืออะไรข้อหาคืออะไรใคร เป็นผู้ต้องหาแน่นอนอเล็กซ์โบวินเป็นคนยิงปืนนั้นก็ต้องเป็นหนึ่งในผู้ต้องหาแล้วแต่ว่ามันต้องมีคนที่เกี่ยวโยงด้วยว่าอุบัติเหตุนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรอเล็กซ์โบวินเนี่ยนอกเหนือจากจะเป็นดาราแสดงดาราเอกในเรื่องนี้ก็ยังเป็นโคเปอร์ดิวเซอร์ด้วยนะครับหมายถึงว่าเป็นผู้ร่วมผลิตด,ด้วย ในหนังเรื่องนี้เนี่ยรัสเนี่ยว่าด้วยเกี่ยวกับโจรคนหนึ่งที่มีหลานอายุสิบสามถูกขึ้นศาลว่าไปฆาตกรรมคนอื่นนี่คือเรื่องราวของหนังเรื่องรัสที่ถ่ายทำก็ ไม่รู้ว่าเขาจะถ่ายทำต่อหรือว่าเขาจะต้องทำอะไรบางอย่างเพื่อไม่ให้ความทรงจำที่ย่ำแยก่กักอุบัติเหตุครั้งนี้เนี่ยมันฝังอยู่ในหนังเรื่องนี้เป็นเรื่องยากมากที่จะต้องตัดสินใจตัวอเล็กโบวินนั้นเป็นดาราดังครับตั้งแต่ทำ เป็นแสดงในซีรีส์ทีวีแล้วช่วงหลังก็มาทำหนังตั้งแต่นู่นเลยครับ1980ต้นต้นตัวผู้เสียชีวิตเนี่ยผู้กำกับภาพมิสฮัชชินส์เกิดที่ยูเครนนะครับเป็นชาวยูเครน แล้วก็มีประวัติที่น่าสนใจเธอโตอยู่ในฐานทัพทหารที่สหภาพโซเวียตที่โน่นเลยครับอาร์ติกเซอร์เคลิลที่โคโลกเลยครับแล้วก็เรียนจอรนิซึมเรียนทางด้านสื่อสารมวลชนที่เมืองเคียฟแล้วก็ต่อมาก็มาเรียนถ่ายทำภาพยนตร์ที่ลอสแอ g เจลิส และก็อย่างที่เราให้ฟังครับว่าเธอถูกเสนอชื่อเป็นดาวรุ่งของนิตยสาร American c i n e m t o g r a p h e r เมื่อสองปีก่อนนี้เองถือว่าเป็นมือกล้องอันดับต้นๆของอเมริกาทีเดียวและที่ดังขึ้นมาก็คือเป็นผู้กำกับภาพเมื่อปีที่แล้วนี่เองครับหนังแอคชั่นชื่อ a r c Enemy ศัตรูผู้รายการตอนนั้นผู้กำกับหนังเรื่องนั้น a r c Enemy เนี่ยชื่ออดัมอียิปต์มอร์ติเมอร์มอร์ติเมอร์พูดถึงเหตุการณ์ครั้งนี้ใน Twitter เหมือนกันเรวยควกามเศร,ร้าสลด I am so sad about losing Hana ผมเศร้าใจมากกับการสูญเสีย Hana Hutchinson and so infuriated that this could happen on a set แล้วก็โกรธมากผมโกรธมากที่เรื่องอย่างนี้เกิดขึ้นในกองถ่ายได้เพราะว่าตัวมอร์ติเมอร์ก็เป็นผู้กำกับแล้วเขาก็เป็นผู้กำกับที่ฮัชชินส์เป็นมือกล้องผู้กำกับกล้องแล้วก็ถ่ายมีประสบการณ์การถ่ายทำภาพยนตร์เหมือนกันเรื่องอย่างนี้อุบัติเหตุอย่างนี้มันไม่ควรจะเกิดใน โรงถ่ายในกล้องถ่ายเป็นอันขาดนี่ก็จะเป็นเรื่องที่ตอกย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าสัจธรรมของชีวิตมนุษย์นั้นไม่มีอะไรที่เราคิดว่าจะเกินกว่าความคาดหวังคาดคิดได้หมายความว่าต้องคิดตลอดเวลาว่าสิ่งที่คาดไม่ถึงมันเกิดขึ้นได้เสมอ จึงเป็นที่มาของคำฝรั่งที่บอกว่า expect the unexpected แปลว,ว่าจงคาดการในสิ่งที่คาดไม่ถึงเสมอเพราะไม่มีในโลกนี้ไม่มีสิ่งที่บอกว่าเป็นไปไม่ได้จะไม่มีวันเกิดมันเกิดขึ้นได้เสมอแม้ว่าโอกาสเกิดจะน้อยมากๆแต่อย่าประมาทเป็นอันขาดมันเกิดทั้งๆที่เราคาดไม่ถึงว่ามันจะเกิดและนี่คือ สัจธรรมครั้งแล้วครั้งเล่าในโลกมนุษย์เนี่ยหลายสิ่งหลายอย่างเราไม่เคยคิดเลยว่ามันจะเป็นเช่นนี้มันจะเกิดได้หรือในกองถ่ายนั้นเนี่ยถ้าจะมีอาวุธในฉากมันก็ต้องมีคนตรวจสอบแล้วว่าเป็นอาวุธที่ไม่อันตรายแล้วมันก็เกิดขึ้นพอเกิดขึ้นเนี่ยความเสียหายมันรุนแรงเลยนะครับเพราะเมื่ออยู่ในฉากเนี่ยล้วนแล้วแต่เป็นคนสําคัญทั้งสิน้นดาราผู้กํากับ ผู้กำกับกล้องผู้กำกับฉากก็มันก็อยู่ในฉากนั้นแหละคับนั้นพอเสียงปืนลั่นเท่านั้นแหละทุกสิ่งทุกอย่างโลกก็ล่มสลายต่อหน้าต่อตานี่ครับข่าวที่ช็อกโลกเมื่อวานนี้จนถึงวันนี้ผมก็ติดตามดูอเล็กโบวินจะทำอย่างไรทำตัวอย่างไรกับสถานการณ์เช่นนี้น่าเห็นใจทุกฝ่ายครับแต่ความสูญเสียอย่างนี้คนที่รู้จักกับ มือกล้องระดับดาวรุ่งนี้คงจะทําใจยากพอสมควรมีทั้งครอบครัวสามีมีลูกด้วยและเป็นดาวรุ่งที่สู้มาตั้งแต่เป็นเด็กน้อยๆอยูเครนโน่นนะครับไปโตในฐานทัพของโซเวียตแต่ก็ดิ้นรนครับเรียนวรารสารศาสตร์เรียนวิชาถ่ายภาพไปด้วยดิ้นรนมาลอสแองเจลิส สำหรับเธอนี่เป็นความฝันเลยนะครับว่าอยู่ยูเครนแต่มาฮอลลีวูดแล้วก็ได้ทำหนังกับดาราลักษณะถึงระดับโลกอย่างเอเล็กโบวินแต่เธอก็สูญเสียชีวิตด้วยน้ำมือด้วยอุบัติเหตุนะครับของอเล็กโบวินเช่นเดียวกันขอบคุณทุก